โอ้โหแม่เจ้าเว้ยได้อะไรมากินแล้วนะมันใหญ่กว่าปากมันนะดูสิมันพยายามดันเข้าเอามาดันกับกระถางเนี่ยเพราะพวกนี้มันไม่สามารถกลืนได้ต้องใช้แรงนะครับเดี๋ยวก็ติดคอตายแล้วมึงช่องจิตนาการพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆไม่เป็นปลาดุกยักษ์หรือเปล่าโอ้ยปลาดุกยักษ์จริงๆหาวิธีดูจะกินยังไงมันใหญ่กว่าคอมันนะดูนะมันใหญ่กว่าคอมันจริงๆมันจะกินยังไงนะดูไอ้หมาของเราเนี่ยแม้ทำเป็นซ่านะพอเข้ามาถึงถิ่นแล้วหงอยเลยดูฮะดูวันนี้จะกินได้ไหมเนี่ยปลาดุกฮะปลาดุกยักษ์มันใหญ่กว่าคอของมันอ่ะมันดันไม่เข้าพยายามหาวิธีสลับเอาหัวเข้าเห็นแล้วเหนื่อยแทนนะเนี่ยพยายามหาวิธีช่วยไม่ได้จริงๆเว้ยดันเข้าไปโอ้โหอุ้ยมันดันเข้าอุ้ยพี่น้องอุ้ยมันดันเข้าไปพอสมควรแล้วนะติดคอหรือเปล่าฮึบดันนะดูเนี่ยดันกับกระถางมันมีเงี้ยงอ่ะมันเงี้ยงมันพยายามหักเงี้ยงโอ้โหขูดกับกระถางดูสินะฤทธิ์การกัดของมันไม่เท่าไหร่ส่วนใหญ่ไม่จะกลืนนะพวกนี้แต่ว่าศัตรูของเขาเนี่ยการต่อสู้ของเขาก็คือหางนะนั้นใครที่เข้าไปใกล้นะเขาจะใช้หางฟาดถือว่ารุนแรงนะเกิดแผลได้เลยโอ้โหไม่ได้กินไหมเนี่ยเอาจะไปดันกับอะไรละมึงดันกระดันกระถางตรงนี้เดี๋ยวก็ล้มหรอกดูโอ้โหโอ้ยกระถางต้นไม้อุ้ยเอ้ยดันกระขอบปูนกระถางต้นไม้เพื่อนเบิ่มโอ้ยพังแน่มันจะมาขึ้นมาหาอะไรดันอีกอ่ะมันพยายามหาที่จะดันฮะดูท้องเป่งดูเนี่ยโมโหพังหมดเลยมึงโหดันโฟมเอาสิอินวนซ่านักไม่ใช่เหรอเก่งนักไล่สิมาเดี๋ยวต้องไล่เขาออกไปเพราะไม่งั้นเดี๋ยวพังหมดไล่ออกจากโซนนี้ฮะไม่งั้นไม่พังหมดนะดูโอ้ยนั่นต้นไม้เอาต้นกล้วยทีนี้เอาไอ้มันก็หาที่ดันของมัน
โอ้ยเอาตายแล้วพี่น้องต้นกล้วยจะพังอีกอ่ะมันหาที่ดันเนาะก็คงไม่รอมันละกว่าจะกินได้นี่ไม่รู้ว่าทั้งวันหรือเปล่าก็เก็บภาพมาให้ชมกันนะจากช่องนาเล็กกิตนัยชาแนลครับเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติให้เราดูไว้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ